มีหลายคนนะครับที่ทําธุรกิจแล้วเหนื่อยตลอดเวลาแล้วเครียดตลอดเวลาแต่เขาบอกว่าเขาอยากจะแลกด้วยสุขภาพขอให้ได้ตังค์ขอให้สําเร็จก่อนขอให้อะไรก็ตามผมว่าผิดทางแล้วนะครับตัวผมเองก็สร้างธุรกิจมาเป็นพันล้านแล้วนะครับสร้างจากวิธีที่โดยใช้ออนไลน์เป็นหลักเลยนะครับในไม่ถึง10ปีได้เป็นพันล้านอยากจะให้หลักคิดแค่นี้นะครับที่ผมแบบศึกษามาอย่างลึกนะครับแล้วก็ตัวเองก็ทำเองด้วยศึกษามาจากกูรูที่เจ๋งมากเลยของโลกนะครับหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแดนเคนเนดีหรืออย่างต่างแต่ว่าผมบอกได้เลยเรื่องนี้มันมีศาสตร์แล้วก็เป็นหลักที่คนส่วนใหญ่พลาดนะครับคนทั้งขนาดคนที่เรียน MBA เรียนด็อกเตอร์ทางด้านธุรกิจยังไม่เข้าใจเลยเพราะส่วนใหญ่เขาเรียนมาเป็นพนักงานนะครับเป็นพนักงานที่รับเงินเดือนแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่สร้างธุรกิจเจ๋งจริงจำไว้เลยจะคุณจะรู้ว่ามี3ข้อนี้หรือเปล่านะครับข้อแรกคือคุณสร้างระบบที่ผลิตเงินให้คุณได้หรือเปล่านั่นคือข้อหนึ่งนี่คือเกณฑ์ว่าคุณสำเร็จแล้วการที่คุณไปทำงานได้อยู่ทุกวันแล้วทำงานในระบบนั้นนะครับเหมือนกับเป็นลูกจ้าง1คนนะครับคือเอาตัวเองไปทำงานทั้งวันทั้งคืนถ้าเกิดคุณหยุดทำงานเงินหยุดด้วยอันนั้นเรียกว่าไม่ใช่เป็นนักธุรกิจเก่งคือคุณลูกจ้าง1คนในธุรกิจนั้นนะครับข้อ2คือเกณฑ์คือว่าคุณมี end game หรือเปล่ามี exit plan หรือเปล่ามี exit plan หมายความว่าอะไร exit plan อาจจะเป็นการขายธุรกิจนั้น exit plan หมายถึงอาจจะเป็นการที่เอาตัวเองออกมาจากระบบนั้นเลยแล้วก็ให้คนอื่นรันได้ทั้งวันทั้งคืนเป็นเครื่องผลิตเงินกับคุณแต่คุณจะต้องมี exit plan ที่ชัดเจนนะครับในช่วงแรกใช่คุณอาจจะต้องไปสร้างระบบมันในธุรกิจนั้นนะครับตัวผมเองก็ตอนแรกๆก็ปรับจนมันใช่อ่ะแต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่ตามอำเภอใจของผมคือรับใช้ตัวผมข้อ3นั้นคือสำคัญนะครับธุรกิจนั้นรับใช้ไลฟ์สไตล์คุณหรือเปล่าคุณไม่ใช่ทาสของงานคุณไม่ใช่ทาสของธุรกิจธุรกิจคือผู้รับใช้คุณเรื่องนี้คุณต้องชัดเจนนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่พลาดมากเลยคุณสร้างธุรกิจมาเพื่อคุณจะได้มีความสุขคุณจะได้มีไลฟ์สไตล์คนส่วนใหญ่พลาดเรื่องนี้คือคนส่วนใหญ่ซื้องานให้ตัวเองทำคุณจำคำนี้ไว้อยากจะมีที่ไปแต่อยากจะไม่เป็นลูกจ้างเขาละก็คืออยากจะได้เขียนได้เชื่อว่าตัวเองเป็นเจ้าของงานก็เหมือนกับเอาเงินลงไปทุ่มงานมาแต่ในที่สุดคือกูจ่ายเงินลูกน้องเยอะที่สุดแล้วกูเป็นลูกจ้างที่รายได้ต่ำที่สุดและขาดทุนตลอดเวลาแล้วลงทุนเยอะที่สุดอย่างนี้เหรอเรียกว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่ใช่นะครับพอดีผมมีรู้สึกของคนหนึ่งที่เรียนคอร์สชื่อว่าเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินคอร์สนั้นที่เป็นผมสอนคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วให้สร้างระบบให้เป็นนะครับคุณมิร่านี่ก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทนะครับแล้วก็ตอนแรกก็เหนื่อยมากเลยให้เขามาเล่าเองดีกว่าว่าเขาเอาหลักคิดอะไรไปใช้นะครับวันนี้จะมีแบ่งปันหลักคิดที่จะทำให้คุณได้เหนื่อยน้อยลงมากนะครับไหนเขาเล่ามาตอนแรกเป็นไงบ้างตอนแรกก็คือรับใช้ธุรกิจเหมือนที่อาจารย์บอกเลยค่ะในแต่ละวันคือตั้งแต่8โมงเช้ายัน4ทุ่มเกือบทุกวันถามว่ามันได้ไหมมันได้แต่มันเหนื่อยมากรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทมี2ที่ค่ะแล้วมันเหนื่อยมากเพราะว่ามันเหมือนเอาสุขภาพแลกมาเอาชีวิตแลกมาเพราะว่าเป็นทาสรับใช้ทุกวันเป็นโรคอะไรจนเป็นโรคลำไส้แปรปรวนเป็นมา8ปีที่หมอบอกว่าโรคนี้โรคเครียดโรคกระเพาะเพราะทำงานเยอะแล้วก็รักษาไม่หายต้องกินยาตลอดชีวิตนะคะทุกคนคือเป็นมาทรมานมากเพราะว่านอนปวดบิดทั้งคืนนอนไม่ได้เลยเป็นเพราะทำงานเยอะเป็นเพราะว่าทำงานเยอะคุณเป็นเปล่าใครเป็นแบบนั้นเนี่ยไม่คุ้มคุ้มเปล่าเข้าก่อนออกทีหลังลูกน้องไม่คุ้มเลยค่ะอาจารย์เพราะแบบเป็นทาสมา20 กว่าปีแล้วทีนี้ก็คือแบบของขวัญก็คือได้โรคนี้มาถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นแต่คือเงินมันไม่สามารถซื้อสุขภาพคืนมาได้แล้วเป็นไงมาเรียนแล้วตอนนี้คือพอมาเรียนคอร์สเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องแล้วคิดไงแล้วคิดไงถึงมาเรียนคอร์สนี้คือดูออนไลน์ดูอาจารย์มานานมากค่ะเลยตัดสินใจแล้วตัดสินใจคอร์สแรกที่เข้ามาเรียนก็คือชื่อคอร์สเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินแล้วก็เอามาผลิตเงินทุกธุรกิจของมิราตอนนี้ทั้ง4ธุรกิจจนเติบโตทุกธุรกิจเลยค่ะว้าวก็โตมาเกือบ20เท่านะอาจารย์คีย์คือคำนี้นะคือ20เท่าเลยเกือบ20เท่าว้าวเพราะว่ามิราทำสกินแคร์ด้วยทำบ้านเช่าด้วยคีย์คือคำนี้เครื่องผลิตเงินมันคืออะไรที่ผลิตเงินให้คุณตลอดเวลาจริงค่ะโดยที่คุณจะไปทำหรือไม่ทำก็ได้นี่คือคีย์นะอย่าไปขยันเกินไปอย่าไปเครียดเกินไปเพราะคุณจะเหนื่อยสักวันนึงคุณจะตัวเองช้ำนะแล้วก็เป็นโรคอะไรเงี้ยแล้วคุณจะโตยากด้วยถ้าตอนนี้คุณ4ธุรกิจแล้วคุณเป็นโรคแล้วคุณจะเป็น20ธุรกิจได้ไงคุณจะเป็น30ธุรกิจไงคุณจะเป็นพันล้านหมื่นล้านได้ยังไงถ้าคุณก๊อปปี้ตัวเองไม่ได้ใช่เนี่ยก็คือมาได้เทคนิคจากคอร์สนี้เลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าทุกธุรกิจสามารถโตขึ้นได้แล้วเราจะทำอีกกี่ธุรกิจก็ได้ถ้ารู้คีย์นี้นะคะทุกคนแค่เอาตัวเองมาอยู่ทุกจุดแค่นั้นเองแล้วแก้โรคด้วยอะไรนะคือโรคลำไส้แปรปรวนที่เป็นมา8ปีก็คือพอมาเรียนคอร์สเปลี่ยนธุรกิจเสร็จปุ๊บก็อาจารย์มาเปิดคอร์สศิลป์มหาปัญญาอันนี้คือแบบเข้ามาเรียนสดด้วยก็เอาวิธีจูนคลื่นไปปรับใช้ต้องบอกว่าโรคนี้หายเป็นปิดทิ้ง
ที่หมอตัดสินแล้วว่าโรคนี้รักษาไม่หายกินยาตลอดชีวิตตอนนี้ไม่ต้องไปหาหมอแล้วแล้วสุขภาพดีมากกว่าก่อนที่จะเป็นโรคนี้อีกว้าวเจ๋งมากแล้วที่สำคัญ ที่สำคัญพอจูนคลื่นแล้วใช้เทคนิคของคอร์สพลังจิตมหาปัญญาคือธุรกิจโตขึ้นด้วย wow. จากที่ดีอยู่แล้วแล้วที่สำคัญตอนนี้ล่าไม่ต้องทำงานแล้วเข้าไปดูรีสอร์ทแค่เดือนละครั้งจากที่เมื่อก่อนไปตั้งแต่7โมงเช้ากลับมืดกลับที่หลังลูกน้องทุกวันแล้วมันมีหลายที่มีที่สามี2สาขามันก็เลยเหนื่อยหนักแล้วคนจากจังหวัดด้วยคนใจไกลกันด้วยใช่ค่ะอาจารย์มันก็เลยเหมือนกับว่าพอถึงวันนึงพอเป็นโรคที่มันอาการหนักมากๆมันไม่สามารถที่จะเอาเงินซื้อได้มันไม่ใช่มันต้องแลกมาด้วยชีวิตอ่ะแต่นี่เขาชีวิตดีขึ้นเยอะมากเลยตั้งแต่มาเข้าบัณฑิตทุกด้านเลยค่ะอาจารย์ก็ความสัมพันธ์ด้วยนะด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวใช่ทำงานหนักมากไม่มีเวลาให้กันแล้วก็เกือบจะเลิกกันไปหลายรอบมากค่ะอาจารย์หลายรอบด้วยเหรอใช่เพราะว่าพอมีเวลาให้กันพอเรารู้วิธีว่าเนี่ยเราสร้างธุรกิจเราต้องสร้างมาไม่ใช่มาเป็นทาสเพราะฉะนั้นพอรู้วิธีปุ๊บเอาตัวเองมาอยู่ให้ถูกจุดแค่นั้นเลยค่ะแล้วตอนนี้คือธุรกิจเติบโตขึ้นวางระบบให้มันเป็นอัตโนมัติให้มันทำเงินให้เราแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเวลามาสร้างธุรกิจที่2ที่3ที่4ได้แล้วก็เหลือเวลาด้วยใช่อันนี้คือคีย์เลยค่ะคือข้อนี้บอกเลยว่าดีมากใช่ผมสิ่งที่ผมสอนเนี่ยผมเอามาจากคอนเซ็ปต์หลักการของที่มันเจ๋งๆที่สุดของโลกตัวผมเองใช้เองได้ผลมหาศาลแล้วก็ลูกศิษย์ใช้ได้ผลมหาศาลอย่าทะนงตนนะครับผมบอกครับพูดกันตรงๆเลยคนส่วนใหญ่เปิดเจ้าของธุรกิจเสียเงินเป็น10ล้าน100ล้านไม่ว่าแต่เพราะหญิงไงอีโก้ไงคิดว่าตัวเองรู้แล้วผมกล้าพูดกับคุณตรงๆเลยนะอย่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณจะเจ็บตัวแล้วเหนื่อยแล้วคุณจะเสียเซลล์แล้วคุณจะเครียดแล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไม่น่าจะมาฟังก่อนนะครับสิ่งที่ผมสอนเนี่ยคือมาจากหลักของไมเคิลเกอร์เบอร์สอนนะครับไมเคิลเกอร์เบอร์แดนเคนเนดีพวกนี้เนี่ยชัดเจนนะครับชัดเจนว่าเราสร้างธุรกิจมาเป็นเครื่องผลิตเงินแล้วคุณต้องเอาแยกตัวเองออกมาจากธุรกิจได้แล้วให้มันธุรกิจมันรันแล้วคุณจะได้มีเวลากันครอบครัวแล้วมีเวลาล้ามีความสุขนะครับแต่ใครยังไม่จุดเจ็บพอแล้วลงทะเบียนเลยนะครับใครบอกว่าวันนี้ฉันเจ็บพอแล้วฉันแบบเหนื่อยกับมันพอแล้วเรายอมรับฟังอาจารย์บัณฑิตแล้วไปเรียนเลยคอร์สนี้นะผมการันตีด้วยชื่อเสียงของผมเลยว่าคอร์สนี้ถ้าคุณไม่พอใจคืนเงินได้เลยเอาเงินคืนไปเลยคอร์สนี้นะครับปกติราคา 50,000 บาทแล้วนะครับวันนี้ให้ราคาพิเศษ 29,000 บาทเป็นราคาที่ถูกมากเป็นราคาที่คุ้มมากๆ 29,000 บาทวันนี้เท่านั้นสำหรับคลิปนี้เท่านั้นนะครับ10คนแรก 29,000 บาทแล้วหลังจากนั้นจะเป็นราคา 50,000 บาทสำหรับคนที่11เป็นต้นไปนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะได้เป็นเวอร์ชั่นมินิเวอร์ชั่นย่อนะครับเป็นหนังสือเสียงอย่างเดียวธุรกิจจากใจกำไรที่สุดนะครับอันนั้นก็ได้ไประดับหนึ่งเป็นเบื้องต้นนะครับธุรกิจจากใจกำไรที่สุดราคาปกติอยู่ที่ 15,000 บาทวันนี้ให้ 6,900 บาทนะครับ 6,900 บาทเป็นหนังสือเสียง2ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดใครอยากจะได้2คอร์สเลยนะครับได้2คอร์สเป็นทั้งคอร์สและเป็นหนังสือเสียงเนื้อหาไม่เหมือนกันราคานะครับเหลือแค่ 34,900 บาทนะครับ 34,900 บาทถ้าใครสนใจลงทะเบียนได้ที่ LINE @ บัณฑิตนะครับ @BUNDIT นะครับแล้วก็โอนเงินให้บัญชีเดียว Inspire Music นะครับหรือไม่ก็ที่ Inbox Facebook บัณฑิตรังสีนะครับโอเคถ้างั้นเราขอลากันไปแค่นี้ครับติดตามมิร่าได้ที่ครูมิร่าใช่ไหมโอเคถ้างั้นขออวยพรทุกคนนะครับอย่าเป็นทาสของธุรกิจจงให้ธุรกิจมารับใช้ไลฟ์สไตล์คุณถ้าคุณเจ็บพอแล้วรีบลงทะเบียนนะครับผมบัณฑิตรังสีสวัสดีครับ ผมบัณฑิตรังสีถ้าเพื่อนๆอยากจะได้ข้อมูลเจ๋งๆความรู้เจ๋งๆ how to เจ๋งๆเป็นรวบรวมมาจากหลายประเทศนะครับแล้วก็เป็นที่เจ๋งที่สุดในโลกกด subscribe กดติดตามในช่องที่เพื่อนๆดูเลยนะครับผมบัณฑิตรังสีอาจารย์ที่น่าเด็กที่สุดในโลกบ๊ายบาย